โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าควรที่จะสร้างเสริมสิ่งที่ชาวบ้านในชนบทขาดแคลนและเป็นความต้องการซึ่งก็คือความรู้ในการทำมาหากินการทำเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พระองค์ทรงเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีตัวอย่างของความสำเร็จมีพระราชประสงค์ที่จะให้รัฐดรในชนบทมีโอกาสได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของความสำเร็จนี้และนำไปปฏิบัติได้เองพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นสถานศึกษาทดลองวิจัยและแสวงหาความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่ราษฎรรับได้นำไปดำเนินการเองได้และเป็นวิธีการที่ประหยัดเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆเมื่อได้ผลจากการศึกษาแล้วจึงนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ตัวอย่างของความสำเร็จทั้งหลายได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างได้ผลอย่างจริงจังขอบคุณครับ